17:07 น.นะครับโดยประมาณต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio คลื่นปัด FM 101.5 นอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทาง ID Line ครับของ CU Radio นะครับcu radio นะครับก็เป็น id line สำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเสนอแนะรวมไปจนกระทั่งถึงอาจจะมีประเด็นที่อยากจะสอบถามนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนหรือขอฟังคำตอบนะครับก็จะพยายามรวบรวมนะครับสิ่งที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือติติงหรือว่าอยากจะรับรู้รับทราบคำตอบเนี่ยนะครับพยายามที่จะนำมาแลกเปลี่ยนพยายามที่จะหาคำตอบให้นะครับจะภายในวันนี้หรือในวันถัดไปก็ขึ้นอยู่กับประเด็นนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องความเร่งด่วนด้วยนะฮะวันนี้เรามี2เรื่อง2ปมนะที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยทั่วไปเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรื่องแรกวันนี้เนี่ยทางพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีการเปิดตัวนะครับเปิดตัวของรัฐมนตรีนะครับรวมทั้งสิ้นถึง9คนครับท่านฟังครับ9คนที่พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับจะมีการยื่นในยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโอ้โหนี่วันนี้เนี่ยมีการปรากฏตัวบุคคลออกมาเรียบร้อยนะครับ9คนนะครับท่านฟังครับในจำนวน9คนเนี่ยมีบุคคลที่ไม่ได้อยู่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเพียงแค่คุณอนุทินชาญวีรกูลครับรองหัวหน้าพรรคขออภัยครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับปรากฏว่าคุณอนุทินเนี่ยติด1ใน9ด้วยนะครับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับจะยื่นวันพรุ่งนี้นะฮะนอกจากนี้เรื่องกรณีของการเสียบบัตรแทนกันนะฮะแล้วเรื่องที่คุณนิพิธอินทรสมบัตินะครับมีการยื่นเรื่องต่อกกต.ให้มีการตรวจสอบว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นในพัทลุงเขต2หรือไม่นะครับกรณีของคุณฉลองเทิดวีระวงศ์ซึ่งก็กลายเป็นคู่กรณีและเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกระบุนะครับเรื่องของการเสียบบัตรแทนกันวันนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญขออภัยครับ ทางกกต.นะครับวันนี้ก็ออกมาแจกแจงนะครับบอกว่าเรื่องคำร้องเนี้ยฮะในมุมของทางกกต.นี่ก็มีการยกคำร้องนะครับยกคำร้องกรณีที่คุณฉลองเนี่ยถูกคุณนิพัฒน์คุณนิพิษซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับดูแลพื้นที่ภาคใต้ยื่นร้องนะครับต่อทางกกต.กล่าวหาว่าทำผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับส.ส.นะวันนี้ก็ปรากฏว่าทางเว็บไซต์ของกกต.ก็ออกโรงนะครับในการที่จะแจกแจงในเรื่องนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราประกาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในเรื่องปมการเสียบบัตรแทนกันก็ดีนะครับเรื่องความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลก็ดีเพราะว่าทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยก็เป็นพรรคร่วมด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะส่วนช่วงเบรกที่2ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ร้อนโคโรนาไวรัสนะฮะหรือว่าไวรัสอู่ฮั่นนะครับเราคุยกับนักวิชาการเราคุยกับคุณหมอเราคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมาแล้ววันนี้เราจะคุยกับในมุมของสื่อกันบ้างครับสื่อมองเรื่องการนำเสนอข่าวคราวนี้อย่างไรนะครับมีการนำเสนอที่เกินเลยไปไหมนะฮะในมุมของสื่อนำเสนอเนี่ยมีความคิดอ่านอย่างไรนะฮะ รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับไวรัสตัวนี้มันกระทบต่อเศรษฐกิจต่อระบบการท่องเที่ยวในบ้านเราอย่างไรนะฮะแล้วถ้ากระทบในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีปัญหาเพราะว่าส่งออกก็มีปัญหานะครับท่องเที่ยวก็จะมีปัญหาการเมืองก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินหน้าถอยหลังอย่างไรแล้วสถานการณ์ทางรอดจะเป็นอย่างไรเนี่ยวันนี้ก็จะพูดคุยกับที่ปรึกษานะที่ปรึกษาของทางสมาคมสื่อนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมนักข่าวนักสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงจะพูดถึงเรื่องงานเสวนาHow to รอดนะครับรอดอย่างไรในสถานการณ์เศรษฐกิจร้อนการเมืองแรงด้วยนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับท่านฟังครับเพราะจะได้ทั้งมุมมองการนำเสนอเรื่องไวรัสนะฮะเรื่องไวรัสอู่ฮั่นหรือโคโรนาไวรัสรวมไปจนกระทั่งถึงเราจะ
เอาตัวรอดได้อย่างไรในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในสถานการณ์การเมืองแบบนี้นะครับช่วงเบรกที่2ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่ามีนัดหมายคุณปรเมศเหล็กเพชรนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเป็นที่ปรึกษาของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องการสัมภาษณ์วิเคราะห์เรื่องสถานการณ์ทางการเมืองนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่ทำให้ผู้คนเนี่ยก็ตกอกตกใจกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับชาวญี่ปุ่นทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับบอกว่าอดีตสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะนะครับพระชนพรรษา86พรรษาทรงหมดสติเป็นช่วงเวลาสั้นๆเมื่อวานนี้ครับแต่ทรงสามารถฟื้นกลับนะครับฟื้นกลับคืนสติขึ้นมาได้อีกนะครับโดยคณะแพทย์ได้เฝ้าถวายการอารักขานะครับถวายการรักษาในทันทีนะครับแล้วก็เฝ้าสังเกตพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะครับนี่เป็นเรื่องราวของอดีตสมเด็จพระจักรพรรดินะครับแห่งญี่ปุ่นนะฮะส่วนประเด็นในเชิงทางการเมืองเดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็แล้วกันนะครับรวมทั้งใครที่เป็นแฟนๆของยีราฟน้อยเมื่อวานก็หากันเยอะนะครับมีข่าวร้ายก็มาเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ว่าช่วงนี้ครับช่วงนี้จะพาท่านผู้ฟังนะครับไปฟังมุมมองบทวิเคราะห์เรื่องกรณีการเสียบบัตรแทนกันนะครับเรื่องความขัดแย้งระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยวันนี้กกต.ก็ยกคำร้องของคุณนิพิษด้วยนะครับและถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ9รัฐมนตรีที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมที่ยื่นยติขอเปิดอภิปรายพรุ่งนี้มากไปไหมและจะอภิปรายกันอย่างไรนะครับผมอยู่กับอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยามครับอาจารย์เอกชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับครับอาจารย์ครับตอนนี้ระหว่างที่เรื่องของโคโรนาไวรัสก็ดูจะยังเป็นประเด็นที่ผู้คนอยากให้ความสนุกสนใจกันอยู่นะครับในเชิงทางการเมืองก็ยังมีหลายเรื่องนะครับอาจารย์ทั้งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็รับวินิจฉัยปมพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี63นะครับเรื่องกรณีการเสียบบัตรแทนกันนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องวันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านข้อแล้วอาจารย์ครับ9คนนะฮะที่จะถูกซักฟอกถูกยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวช่วงท้ายๆอาจจะถามอาจารย์ในมุมนี้ด้วยแต่ว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเสียบบัตรแทนกันที่นำไปสู่ข้อที่ยังไม่รู้ว่าพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี63เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนรวมไปก็ตั้งถึงในเชิงทางการเมืองครับอาจารย์2พรรคร่วมรัฐบาลอาจารย์เอกชัยมองว่าประเด็นการเสียบบัตรแทนกันเนี่ยมันจะลุกลามไปถึงปัญหาความกินแหนงแคลงใจระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันไหมครับอาจารย์ครับผมวิเคราะห์นะครับผมมองว่าการปัญหาเรื่องของการเสียบบัตรแทนกันเนี่ยมันมีผลกระทบทางการเมืองพอสมควรนะครับคือต้องเอาหลักพื้นฐานมาก่อนว่าสสแต่ละท่านเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยและสสทุกท่านเนี่ยก็ได้รับเงินภาษีจากประชาชนดังนั้นท่านมีหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับท่านจะไปมอบหมายอำนาจหน้าที่นั้นเนี่ยจะสมมติว่าสสรู้จักกับผมเนี่ยแล้วอาจารย์ช่วยไปลงคะแนนแทนนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าประชาชนเลือกขึ้นมาทั้งในระบบเขตและบัญชีรายชื่อนะครับมาตรฐานอันนี้เนี่ยนะครับคุณมาจากใช้กับทุกพรรคการเมืองทุกสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะล่าสุดพูดชื่อได้พรรคพลังท้องถิ่นไทยท่านอาจารย์กไก่เนี่ยนะครับถึงมีคลิปถึงขนาดว่า มันชัดขนาดนี้คือเป็นใครก็ทำไม่ได้ครับผมก็ต้องยืนยันว่าสมัยในอดีตมีพรรคการเมืองหนึ่งทำซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ได้นะครับสมัยนี้ถ้าจะยึดมาตรฐานเดิมก็ต้องบอกว่าไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเราจ่ายเงินภาษีของเราไปแล้วครับเป็นแสนกว่าบาทผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญอีก 5-6 ท่านเนี่ยท่านก็ต้องไปทำหน้าที่ของท่านนั่นแหละครับไปมอบหมายให้ใครไม่ได้จะมอบหมายคนอื่นไม่ได้ในขณะนี้ครับคุณประจักษ์ที่ผมก็ทำหน้าที่ราษฎรของผมเนี่ยผมก็นั่งดูวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาคุณมนเทียนเจริญผลรองผู้ตรวจการแผ่นดินกำลังชี้แจงของรายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อ
รัฐสภาเห็นไหมครับนี่ก็เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องดูตอนนี้มีคนดูอยู่60คนดูตั้ง60คนนะอาจารย์มันตัวเลขอาจารย์ดูตั้ง60คนนะฮะก็พยายามมองในเชิงบวกนะครับอาจารย์สรุปแล้วครับทุนประจักษ์ก็คือการสิบบาทแทนกันเนี่ยจะพักไหนจะใครจะสสรุ่นเก่ารุ่นใหม่ยังไงก็ทำไม่ได้นะครับการที่จะบอกว่าช่องมันไม่พอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเหตุผลเพราะว่าประธานในที่ประชุมเนี่ยก็ให้เวลาพอสมควรนะครับก่อนที่จะปิดการประชุมการโหวตทุกครั้งเนี่ยท่านประธานไม่ว่าจะเป็นท่านสุชาติท่านชวนท่านสุประชัยก็จะถามตลอดว่าไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนแล้วนะครับถ้าท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยก็ยกมือขึ้นแล้วก็ลงคะแนนนะครับครับเรื่องของการเสียบัตรแทนกันเนี่ยครับอาจารย์พูดดีกว่าคือถ้าฟังจากที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าหน้าที่ของสสแต่ละท่านก็ได้รับมอบหมายจากประชาชนซึ่งเลือกเข้ามานะครับจะไปมอบภารกิจนี้ให้กับคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามนะฮะอาจารย์ก่อนที่จะกลับมาที่ของประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยอาจารย์ขอถามประเด็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐที่เขาพยายามอธิบายนะอาจารย์เพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นการเสียบบัตรแทนกันแต่ช่วยกันเสียบบัตร อันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ฮะอันนี้ก็ไม่ได้ครับคุณสสหญิงสมุทรปราการกับลูกชายคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์คุณทวิรัตใช่ไหมครับครับคือยังไงก็ตามเนี่ยถ้าตีความอย่างท่านประธานชวนเนี่ยคือคุณต้องทำเองคุณต้องทำเองคุณต้องหยิบบัตรแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกครับครับแล้วเวลาที่เขาให้เนี่ยมันไม่ใช่แค่15วินาทีถามใครใช่ไหมฮะใช่ครับเขาให้เวลา5นาที10นาทีแล้วก็ถามทุกครั้งว่าได้ทำเองหรือยังเพราะฉะนั้นตีความตามตัวบทอักษรลายลักษณ์อักษรของกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยคุณต้องทำเองต้องทำเองเพราะว่ามันเป็นหน้าที่อ่ะพูดง่ายๆเป็นหน้าที่ของท่านอ่ะครับถึงแม้จะพยายามอ้างว่าห้องประชุมที่ใช้เนี่ยคือห้องประชุมจันทราเนี่ยครับอาจารย์ครับเป็นห้องประชุมของวุฒิสภาไปขอยืมเข้ามาใช้จำนวนที่เสียบบัตรมันไม่พออันนี้เป็นข้ออ้างแต่ว่าถึงจะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรอคิวในการไปเสียบบัตรด้วยตัวเองถูกต้องไหมอาจารย์ฮะครับสมมติว่าสสท่านเสียบไม่ทันใช่ไหมครับครับก็ยกมือขึ้นและเป็นหน้าที่ของประธานในขณะนั้นนะครับใช่ครับต้องถามว่ายกเพื่ออะไรก็จะบอกเลขรหัสสสว่าเลขรหัสที่เท่าไหร่เบอร์153ครับผมขอลงคะแนนเห็นชอบไม่เห็นชอบเห็นไหมครับมันก็ทำได้ครับนะครับถ้าคุณก็อ้างได้หมดอ่ะยุงเยอะนะมูอะไรก็อ้างมันได้แต่มันเป็นหน้าที่คุณใช่ไหมถ้ามันเป็นหน้าที่คุณก็ต้องทำใช่ไหมล่ะครับคืออ้างได้แต่ว่าจะชอบทำหรือว่าจะได้รับการยอมรับหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับอาจารย์คราวนี้กลับมาของเพื่อของประชาธิปัตย์คุณนิพิษซึ่งเป็นคนร้องนะครับอาจารย์กับคุณฉลองเทิดวีระพงศ์เนี่ยซึ่งก็เป็นคู่แข่งในพื้นที่กันแหละอาจารย์พัทลุงเขต2นะฮะใช่ครับแล้วก็คุณนิพิษก็ไปยื่นเรื่องต่อกกต.เริ่มจากกกต.ที่พัทลุงบอกว่ามีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งนะก็ไปร้องที่กกต.พัทลุงแล้วก็เที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่หลายรอบจนกระทั่งเรื่องมาถึงที่ส่วนกลางนะอาจารย์วันนี้เนี่ยกกต.ก็มีการเผยแพร่นะครับเรื่องคำวินิจฉัยยกคำร้องสำหรับกรณีนี้อาจารย์ฮะมันก็เลยถูกมองว่านี่มันเป็นเรื่องความแค้นส่วนตัวหรือเป็นสิ่งที่คู่แข่งกันเองเนี่ยต้องการที่จะเอาชนะค้าการแต่ว่าผลมันใหญ่กว่าที่คิดนะอาจารย์เพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นที่มันจะมีผลไปถึงเรื่องพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีอาจารย์มองว่ามันเกี่ยวโยงมันเชื่อมโยงกันแค่ไหนแล้วมันจะขยายผลมันจะลุกลามไปแค่ไหนครับอาจารย์เรื่องนี้ครับครับก็ข้อที่จริงที่ยุติแล้วคุณนิพิษกับคุณฉลองเนี่ยเป็นคู่แข่งทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดพัทลุงอันนี้ยุติไม่มีใครเถียงครับข้อที่จริงที่สองเนี่ยก็อย่างที่คุณจักรพูดคือมีการร้องเรียนเรื่องมีการทุจริตตอนมีการสมัครรับเลือกตั้งการแข่งกันเลือกตั้งครับซึ่งองค์กรที่จะพิจารณาเบื้องต้นก็คือกกต.เข้าใจว่ามีเวลา1ปีนะครับที่เป็นอำนาจของกกต.หลังจากนี้ต้องส่งให้ทางศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งที่เขาเป็นผู้ตัดสินนะครับถ้ากกต.ยกคำร้องแล้วเนี่ยในเรื่องของข้อหาทุจริตเลือกตั้งเนี่ยในทางนี้ก็คือจบแล้วนะครับแต่สิ่งที่คุณนิพิษทำเนี่ยสิ่งที่คุณนิพิษทำก็คือพูดง่ายๆว่าคุณนิพิษก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบสสจะเป็นคุณฉลองหรือจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนะครับคุณหน้าที่ว่าคุณไม่ได้ทำหน้าที่ของคุณจริงหรือไม่ครับซึ่งผลกระทบอันนี้ก็ไปถึงพรรคอื่นๆตามมาเรื่อยๆถามว่าดีไหมผมว่าดีนะครับ
พราะว่ายิ่งเราช่วยกันตรวจสอบผลประโยชน์ที่จะได้เนี่ยก็เกิดกับเราทุกคนแล้วครับครับไม่จำเป็นนะครับผลในทางการเมืองเนี่ยจะมีการแตกขั้วจับกันไม่ไหวอยู่กันไม่ได้ไหมระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยผมฟันธงเลยว่าไม่มีทางเกิดขึ้นไม่มีทางเกิดเพราะว่ายังไงเขาก็อยากเป็นรัฐบาลนะครับยังไงก็อยากเป็นรัฐบาลทุกคนอยากได้อำนาจรัฐอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับครับแต่คุณได้อำนาจมาทัดด้วยชอบธรรมด้วยกฎหมายก็คุณก็มีอำนาจที่จะทำต่อไปเรื่องของไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในเท่าที่ผมทราบเนี่ยครับครับครั้งไหนที่รัฐบาลแพ้โหวตไม่ไว้วางใจนะครับยังไงรัฐบาลจะมีว่ายุบสภาก่อนจะมียุบสภาก่อนอาจจะมีอะไรต่างเนี่ยแต่ที่กระทบเนี่ยก็มากเนี่ยนะครับกฎหมายสมัครเดียวเลยครับก็คือกฎหมายงบประมาณเพราะกฎหมายงบประมาณเนี่ยเป็นกฎหมายที่ฝ่ายบริหารเนี่ยเขาต้องมาขอความเห็นชอบจากสภาครับเพื่อนำเงินที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเขาอนุมัติไปใช้นะครับเมื่อกระบวนการเนี่ยมันจะต้องกระบวนการถูกต้องด้วยแล้วก็สาระสำคัญมันต้องได้ด้วยผมว่าผมฟันธง 100% นะครับสสฝ่ายค้านก็อยากได้งบประมาณสสฝ่ายค้านก็อยากได้งบประมาณใช่ไหมครับไม่มีใครหรอกที่อยากให้งบประมาณมีปัญหาครับเพราะมันคืองบประมาณของประเทศนะครับยังไงเราต้องยึดมาตรฐานเดิมไหมในเรื่องของตอนกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยไว้2ประเด็นประเด็นเสียบัตรแทนกันก็เป็นโมฆะประเด็นสาระสำคัญกู้ไม่ได้ก็ไม่ชอบก็ทำไม่ได้ครับนะครับเพราะนั้นต้องเอาให้ชัดว่าเสียบัตรแทนกันในอดีตทั้งการแก้รัฐธรรมนูญและการกู้เงิน2ล้านล้านทำไม่ได้ทำไม่ได้และถ้าไม่ทำเนี่ยมันถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีผลที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้นะครับอาจารย์ถ้าต่างคนต่างไปใช้สิทธิ์ของตัวเองถ้าไปอยู่ก็ไม่ลงคะแนนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้สถานการณ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนก็มานั่งลุ้นกันอยู่ว่าตกลงเนี่ยจะฝ่าทางตันตรงนี้ไปได้อย่างไรคราวนี้อาจารย์ครับในส่วนของคือคุณประจักษ์งบประมาณเนี่ยมันได้ทุกพรรคอะได้ทุกจังหวัดใช่ไหมครับไม่มีสสฝ่ายค้านหรอกที่ไม่อยากให้งบประมาณผ่านผมเชื่อ100%อ่ะครับผมก็อยากให้งบประมาณผ่านครับคืองบประมาณของประเทศครับครับคือทุกคนก็อยากจะให้งบประมาณผ่านเพราะว่ามันก็หมายถึงว่าการเดินหน้านำนโยบายของทางรัฐบาลที่ได้แถลงเอาไว้เนี่ยไปขับเคลื่อนในทางปฏิบัติซึ่งประชาชนก็ยังรออยู่คราวนี้อาจารย์ปัญหาอย่างหนึ่งที่มันจะเป็นใกล้ๆกับเป็นคำถามค้างคาใจคือในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายค้านมาตรวจสอบมันก็เป็นหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่อธิบายได้ค่อนข้างง่ายนะครับอาจารย์แต่ว่าพอพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันมาตรวจสอบกันเองแล้วกลายเป็นประเด็นร้อนแล้วส่งผลไปจนกระทั่งถึงต้องมีการยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ท่านวินิจฉัยว่าตกลงเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ว่าฟังจากที่อาจารย์พูดในท้ายที่สุดเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเองก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมาตกลงกันไม่มีปัญหาอะไรที่มันค้างคาใจกันแล้วอย่างนี้เนี่ยคนที่ยื่นเนี่ยคุณนิพิษเนี่ยกับสสในพรรคภูมิใจไทยก็ดีหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ในประชาธิปัตย์ด้วยกันนี้มันจะมองตากันยังไงจ๊ะนะคือสังเกตไหมครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับผมสังเกตว่าทางพรรคเนี่ยในนามพรรคจนเป็นทางการของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่มากไปกว่าตัวบุคคลก็คือสมาชิกพรรคผู้สมัครสสสปกคือคุณนิพิษนะครับในทางของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีอย่างเป็นทางการที่กระทบหรือไม่พอใจในทางการเรียกร้องทักท้วงครั้งนี้ของคุณนิพิษเพราะนั้นผมว่าในทางการเมืองเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันมีบางสนามที่คุณต้องสู้แล้วมันมีบางสนามที่คุณต้องอยู่เฉยๆอ๋อครับคิดอย่างนั้นนะครับเป้าหมายใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือเอาพูดกันตรงๆอ่ะนักการเมืองทุกคนทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาลทั้งนั้นแหละครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติใช่มั้ยครับครับแล้วถ้าคุณอยู่กันไม่ได้เนี่ยแล้วยุบสภาหรือลาออกเนี่ยคุณก็เจ๊งทั้งคู่ครับก็แสดงว่าหูฉลามนี่ก็ยังขลังอยู่ใช่ไหมอาจารย์นะไม่จะไม่กลายเป็นซุปค้างคาวใช่ไหมอาจารย์จะไม่ถึงขั้นจะกลายเป็นซุปค้างคาวนะครับอาจารย์ซุปหูฉลามที่ไปแกนนำของพรรครวมรัฐบาลไปร่วมกินกันมาเนี่ยฮะ
ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็อย่างประเด็นเรื่องของไข้หวัดเรื่องอะไรต่างอันนี้ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองเรื่องของอะไรเลยนะครับเพราะว่าเวลาคนป่วยคนตายเนี่ยเขาไม่ได้เลือกว่าพรรคไหนผมคิดว่าทำถึงเสนอไปเลยบอกเอาถ้าคุณหมอสุรพงษ์เสนออย่างนี้ท่านอนุทินก็เชิญคุณหมอสุรพงษ์ไปเป็นกรรมการแก้ไปเลยครับคนที่เขาไม่ชอบรัฐบาลอย่างน้อยให้ว่าฟังหมอเลี้ยบอย่างนี้นะครับใช่ครับคุณจตุรนไปเลยคือโรคภัยไข้เจ็บเขาไม่ได้เลือกอ่ะคุณอยู่ฝ่ายไหนติดก็คือติดตายก็คือตายติดก็คือติดตายก็คือตายนะอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังผู้คนโดยทั่วไปก็กำลังให้ความสนุกสนใจอยู่อาจารย์คราวนี้ขออีกสักเล็กน้อยนะครับอาจารย์เรื่องเกี่ยวข้องกับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ความจริงก็คุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับอาจารย์วันก่อนผมก็ได้คุยกับเลขาของพรรคเพื่อไทยก็บอกยังสรุปกันไม่ได้เลยเรื่องรัฐมนตรีที่จะถูกซักฟอกแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลังจากคุยกันรอบที่2ที่3แล้วมั้งอาจารย์ฮะสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปนะครับ9คนอาจารย์ฮะคือ5คนแรกก็ยังตามเดิมนะครับคือร้อยตํารวจคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็มีท่านดอนปรมัตถ์วินัยอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะฮะแล้วก็มีคุณดอนปรมัตถ์วินัยใช่มั้ยฮะแล้วก็ยังมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาบิ๊กป๊อกนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอาจารย์นะก็มีทั้งคุณอุตมะสาวนายนนะครับอาจารย์นี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจใช่ไหมอาจารย์นี่ก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็มีร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าแต่ที่แปลกครับอาจารย์ครับก็คือว่ามีรายชื่อของคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่นอกพรรคพลังประชารัฐอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกไหมอาจารย์คือหนึ่งจำนวนก็เยอะมากถ้าเก้าคนแล้วสองก็ไปแตะพรรคร่วมฝ่ายค้านเพียงแค่คนเดียวแล้วสามก็คือว่าเวลาในการอภิปรายในช่วงที่ผ่านมาเราเคยเห็นเต็มที่เลยนะครับอาจารย์เต็มที่เลยก็คือ4วันแต่ปกติก็จะ3วันมันจะบริหารกันยังไงอาจารย์ทั้ง9คนนะฮะเรื่องการอภิปรายแค่3วันอาจารย์ครับครับกรณีนี้นะผมเห็นอย่างนี้นะผมเห็นว่า9คนเนี่ยมากไปครับตรงแล้วผมก็เชื่อว่าการที่ฝ่ายค้านเนี่ยมุ่งไปถึงจำนวนที่หวังว่าจะแตะคนนั้นคนนี้เยอะๆเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้คนเบื่อพรรคฝ่ายค้านเองครับถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับแน่นอนท่านนายกในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับแต่ท่านอื่นเนี่ยถ้าท่านมีเหตุผลที่ไม่วางใจจริงๆเนี่ยอย่างมากก็สองถึงสามคนแล้วก็ไม่ควรเกินสองวันเพราะว่าคือเรื่องการเมืองเนี่ยเอาพูดกันตรงๆคนก็ไม่อยากฟังอยู่แล้วถ้าฟังก็ทะเลาะกันใช่ไหมครับครับคุณสีไหนคุณอะไรงั้นเอาให้มันได้สาระจริงๆไม่ต้องแบบไปแย่งกันพูดตอนหกโมงทุ่มถึงอะไรเงี้ยนะครับเอาเนี่ยสภาอังกฤษนะครับเขาก็15ทีเอาให้จบครับนะครับผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วย9คนเนี่ยมากไปเอาแค่เป็นที่3คนครับโหวตยังไงก็ไม่ชนะหรอกครับอันนี้มันเป็นตัวเลขที่มันชัดอยู่แล้วว่าโหวตไม่ชนะแต่สิ่งที่ได้เนี่ยคือข้อมูลเนี่ยประชาชนต้องไปตัดสินเองนะครับว่า คนนี้พูดถูกไหมคนนั้นใช่เหตุผลถูกหรือเปล่าแล้วก็สังคมมีการตรวจสอบใช่ไหมครับครับครับอาจารย์สุดท้ายรายชื่อ9คนเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็กลับมามีชื่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์มองว่าฝ่ายค้านเขาคาดหวังอะไรครับอาจารย์คือครั้งก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าจะพยายามเลี่ยงแล้วก็นำไปสู่เรื่องการเจอกันการดื่มไวน์อะไรทำนองนี้อาจารย์แต่ว่าสุดท้ายก็กลับมามีชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอีกรอบหนึ่งอาจารย์ฮะก็ท่านเป็นเป้าใหญ่ท่านเป็นพี่ใหญ่ทางการเมืองท่านมีบารมีมากนี่ผมพูดตรงๆแหละพลเอกประวิตรท่านมีบารมีทางการเมืองมากแล้วก็มีบารมีในพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ที่ผ่านมา5ปีกับ55เดือนภายใต้คสช.ครับอาจารย์ผมก็จะพูดสั้นๆสุดท้ายนี่คือว่าถ้าเกิดคุณเบี่ยงแหมากไปแล้วคุณชกไม่โดนเนี่ยฝ่ายค้านนั่นแหละจะโดนชกล้มครับครับถ้าชกไม่โดนเดี๋ยวจะชกล้มเดี๋ยวจะล้มเองใช่ครับใช่ครับคือผมอยากสนับสนุนให้คล้ายๆพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับเวลาก็อภิปรายก็เอาสั้นๆตรงๆอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยสั้นๆตรงๆนะครับแล้วคนฟังแล้วดีอยากฟังต่อไม่ใช่พูดแย่งกันพูดแอร์ไทม์นี่แหละครับไม่มีประโยชน์หรอกครับครับครับก็จำนวนน้อยๆนะอาจารย์แต่ว่าให้เข้าเป้าเลยแล้วก็เลือก
คนที่อภิปรายแล้วมีทั้งลีลามีทั้งเนื้อหาแล้วก็พุ่งเป้าที่เป็นเป้าหลักแล้วก็เป็นประเด็นที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสได้ว่าเป็นความผิดพลาดความบกพร่องจริงๆไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องแข่งกันไปแย่งเวลาพรามไทม์อย่างที่อาจารย์ว่านะครับเพราะสมัยก่อนนี่คือเวลาพรามไทม์ทีก็จะมีขายใหญ่เขาจองอยู่ตลอดนะครับอาจารย์แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแม่9คนผมก็ไม่ได้ว่าจะจัดสรรเวลากันยังไงนะครับอาจารย์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อไทยเนี่ยมีคุณเฉลิมมาเป็นที่ปรึกษาแล้วเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวอ้อยรอดูก่อนนะครับอาจารย์รอไว้ถึงวันก่อนก็แล้วกันนะครับอาจารย์ครับ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 เอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์เอกชัยครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยามนะครับก็ถือได้ว่าเป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งครับที่มุมมองในเชิงทางการเมืองเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะฟังจากอาจารย์เอกชัยทั้งเรื่องของการเสียบบัตรนะฮะทั้งเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่อง9รัฐมนตรีนะครับที่จะถูกฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแม้9คนเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกครับทุกฟังครับที่จริงถ้า9คนอย่างนี้น่าจะอภิปรายทั้งคณะดีกว่านะครับเพราะว่าสามารถที่จะมาเลือกนะฮะในประเด็นหรือตัวบุคคลหรือในเรื่องโครงการต่างๆที่มันเห็นเป็นชิ้นเป็นอันได้นะฮะแต่พอเป็นการอภิปรายเป็นรายบุคคลแล้วมีทั้งหมด9คนเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยนะไม่รู้ยังไงครับไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปครับก็เป็นสิทธิ์ของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการที่จะไปตรวจสอบนะฮะในการตรวจสอบการทำหน้าที่บริหารประเทศชาติของทางรัฐบาลครบ1ปีนะฮะก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอดูนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะทำหน้าที่ได้แค่ไหนเพราะว่าเพื่อไทยก็ไปดึงร้อยรุ่ยเฉลิมอยู่บำรุงมาเป็นที่ปรึกษานะครับแต่ว่า7พรรคฝ่ายค้านเนี่ยดูในทางปฏิบัติแล้วน่าจะเหลืออยู่6บวก1ฮะเพราะว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็น่าจะโน้มเอียงไปทางนู้นละไปอยู่ทางซีกรัฐบาลก็จะเหลือคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยจะอภิปรายในปมเศรษฐกิจในประเด็นไหนบ้างเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับเอาล่ะเราพักกันครู่นึงครับท่านฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะกลับมาฟังมุมมองของสื่อกันบ้างครับเรื่องการนำเสนอข่าวของโคโรนาไวรัสรวมไปจนกระทั่งถึงมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของบ้านเมืองแค่ไหนอย่างไรแล้วเมื่อมีผลกระทบนะฮะทั้งส่งออกก็มีปัญหาทั้งท่องเที่ยวก็มีปัญหาการเมืองก็ยังไม่รู้จะเอายังไงเนี่ยนะครับไม่รู้จะไปได้แค่ไหนอย่างไรเราจะมีวิธีการในการที่จะอยู่รอดในภาวะแบบนี้ได้อย่างไรครับพักกันกู้เดียวเดี๋ยวกลับมาฟังมุมมองของที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักสื่อพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับปุณปรเมศเด็กเพชรครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของหยิบมาตกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio คลื่นนปัด FM 101.5 นอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของ CU Radio นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับงานเสวนางานหนึ่งครับซึ่งถือได้ว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะครับเรื่อง How to รอดก็คือจะรอดได้อย่างไรนะครับ How to เป็นภาษาอังกฤษรอดที่เขียนเป็นภาษาไทยครับรอเรืออ่างดอเด็กรอดอย่างไรในสถานการณ์เศรษฐกิจร้อนการเมืองแรงนะฮะซึ่งก็มีวิทยากรที่น่าสนใจเนี่ยหลากหลายคนนะฮะนำโดยคุณกรณ์จติกวณิชแล้วก็อาจารย์ปณิธานวัฒนายากรที่เป็นอาจารย์ของจุฬาด้วยนะครับงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นที่ห้องออดิโทเรียมชั้น6อาคารปฏิบัติการของอสมทนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยในรายละเอียดเรื่องเนื้อหาสาระในงานเสวนางานนี้นะครับเรื่องการนำเสนอข่าวบทบาทของสื่อต่อเรื่องสถานการณ์โคโรนาไวรัสหรือว่าไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าผมได้สัมภาษณ์ทั้งนักวิชาการทั้งอาจารย์ทั้งนายแพทย์นะครับทั้งคุณหมอวันนี้เราฟังมุมมองของสื่อบ้างดีไหมครับท่านฟังครับว่าสื่อเนี่ยมองบทบาทมองเรื่องการรายงานการเกาะติดสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสตัวนี้เนี่ยอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะและท่านยังเป็นที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของบพศ9เนี่ยฮะของทางสถาบันอิสระด้วยนะครับคุณปรเมศเหล็กเพชรนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณปรเมศครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณประจักษ์ครับครับ
เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเรื่องเวทีเสวนาซึ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าหลายคนก็สนใจอยู่นะครับอาจจะอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นผมถามคุณปรเมศหน่อยนี่เป็นสื่อที่โอ้โหอยู่ในวงการมายาวนานเนี่ยนะฮะก็ผ่านวิกฤตนะครับเรื่องวิกฤตเกี่ยวข้องกับโรคระบาดก็ผ่านมาเยอะล่าสุดเนี่ยเราก็กำลังเจอกับไวรัสอู่ฮั่นการนำเสนอของสื่อเนี่ยครั้งนี้ก็ดูจุดแปลกกว่าครั้งที่ผ่านๆมามั้งคุณปรเมศเพราะว่ามันมีทั้งสื่อหลักสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลนะฮะคือทำหน้าที่ในการนำเสนอในเยอะแยะมากในมุมของคุณปรเมศเนี่ยมองบทบาทของสื่อสำหรับการนำเสนอข่าวเจ้าไวรัสอู่ฮั่นครั้งนี้ยังไงครับคุณปรเมศฮะครับโดยภาพรวมแล้วสื่อที่มีสังกัดสำนักที่ชัดเจนนะรายงานข่าวเรื่องนี้โดยทั่วไปแทบไม่มีอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดเลยนะครับอาจจะมีกระทบกระทั่งในสิทธิเสรีภาพในสิทธิของผู้ป่วยบางรายบ้างนะฮะนอกนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะแต่คราวนี้สื่อโซเชียลเนี่ยฮะมันมีบทบาทเข้ามาเยอะมากเลยนะทั้งทำให้เกิดเฟกนิวบ้างแล้วข่าวนี้มันรุนแรงอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะแต่เมื่อเจอเฟกนิวเข้าไปอีกมันกระทบกระทั่งทำให้เกิดขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะทำให้สถานการณ์เนี่ยแค่อู่ฮั่นเนี่ยมันไม่ธรรมดานะมันกระจายไปทั้งโลกอย่างเร็วและรวดแรงเลยนะฮะดูได้จากอะไรรู้ไหมฮะดูได้จากปฏิกิริยาโซเชียลทั้งโลกเลยนะแล้วไปกระทบต่อในตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศดูสิฮะแดงเถือกเลยนะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะดังนั้นหลักการนะหลักการถ้าเราตั้งสติได้เนี่ยอย่างผมนี่นะผมนี่เสพข่าวโซเชียลจริงนะแต่ผมจะเลือกเสพนะเช่นผมจะไม่ดูข่าวทางไลน์เลยนะทางไลน์ในห้องต่างๆเลยนะเพราะถ้าดูเนี่ยทำให้เราค่อยเขวได้นะผมก็อ้าวแล้วถามว่าอ้าวแล้วคุณหมอคุณปราเมศเนี่ยติดตามข่าวจากไหนผมติดตามข่าวจากสื่อกระแสหลักหรือนักข่าวที่มีต้นสังกัดหรือนักข่าวที่เราเชื่อถือได้นะฮะโดยเฉพาะถ้าใน Twitter เนี่ยผมต้องมีข่าวสื่อกระแสหลักอยู่ในทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็น้องๆเพื่อนๆพี่ๆนักข่าวที่เป็นที่เชื่อและไว้ใจได้นะขณะที่นักข่าวเป็นที่เชื่อและไว้ใจได้บางครั้งยังพลาดพันเสนอข่าวผิดเลยนะแล้วนับภาษาอะไรนะที่สื่อโซเชียลที่ไม่มีต้นสังกัดอย่างแท้จริงนะจะเสนอข่าวพลาดไม่ได้นั่นแหละฮะดังนั้นหลักการนะต้องเสพข่าวอย่างนี้นะจะได้ไม่สร้างความตื่นตระหนกนะดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถเซฟตัวเองได้ที่สำคัญนะถ้าเราแชร์เราไลฟ์โดยไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยโอกาสที่จะทำเข้าข่ายผิดกฎหมายเนี่ย มีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะอย่างน้อยพรบ.คอมเนี่ยผิดอย่างแน่นอนนะฮะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในการเสพในการไลฟ์ในการแชร์ในยุคนี้นะฮะทำด้วยความช้าๆไม่ต้องรีบเร่งนะฮะแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อตัวเราเองและต่อสังคมด้วยนะครับคือต้องระมัดระวังการเสพและการติดตามข่าวการกดไลค์กดแชร์ในภาพรวมนะครับครับคราวนี้คุณปรเมศฮะคืออย่างที่คุณปรเมศเรียนไปเมื่อสักครู่ถ้าเป็นสื่อหลักหรือสื่อต้นทุนหรือสื่อที่ได้รับการยอมรับเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าสื่อที่เป็นสื่อที่มากับในโลกของโซเชียลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วก็ข่าวแต่ละข่าวที่เข้ามาเนี่ยไม่รู้ไปสรรหามาจากไหนเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกรณีของผู้เสียชีวิตที่อ้างว่าไปจากไทยไปกอกาต้านะฮะหรือที่เชียงใหม่ก็ดีหรือแม้แต่เรื่องราวอีกหลากหลายเรื่องที่ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปก็หวาดวิตกกันมากเพราะฉะนั้นในมุมมองของคุณปรเมศที่บอกว่าเอาล่ะเราเสพสื่ออย่างระมัดระวังสื่อที่มีต้นทุนหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือและขณะเดียวกันเมื่อมีการเสพข่าวหรือบริโภคข่าวเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะตั้งสติให้ดีตรวจสอบให้ดีว่ามันมีความเป็นไปได้มีความน่าเชื่อถือแค่ถ้าไม่แน่ใจที่เขาไปเอาไปทาบใน Google เลยเดี๋ยวเพราะว่าเราจะได้ไปสอบดูที่มาที่ไปของข่าวชิ้นนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมาจากสื่อประเภทไหนแล้วเราก็สามารถที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อได้เนี่ยอย่างน้อยมันก็มีปัจจัยในการตัดสินใจอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคราวนี้คุณปรเมศฮะแน่นอนที่สุดทั้งข่าวคราวเกี่ยวข้องกับโรคระบาดก่อนหน้านี้ก็มีทั้ง SARS มีทั้ง MERS มีทั้งไข้หวัดนกก็แน่นอนที่สุดมันมีผลกระทบแน่นอนนะครับทั้งต่อภาวะเศรษฐกิจของโลกและต่อเศรษฐกิจของบ้านเราของประเทศไทยครั้งนี้มันจะมีผลแค่ไหนอย่างไรกับระบบเศรษฐกิจในบ้านเราเพราะว่าการส่งออกนี่ก็มีปัญหานะครับคุณปรเมศสองขาเนี่ยขาแรกเราก็เลี่ยงกันพอสมควรแล้วนะครับสำหรับวงการส่งออกหลังจากที่ค่าเงินบาทมันแข็งคราวนี้เศรษฐกิจจาก
แหล่งจากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นขาที่2เนี่ยก็ดูแล้วน่าจะมีผลกระทบเหมือนกันคุณปรเมศมองยังไงฮะก็เมื่อวานนี้พอดีได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางอาจารย์สุคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจนะฮะก็ต้องยอมรับนะการพูดคุยก็เป็นห่วงเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่าปกติแล้วประเทศไทยนะขาเดียวเครื่องยนต์เดียวที่ทำให้ประเทศไทยยังอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็ประคองประเทศไปได้ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับดังนั้นเมื่อโรคนี้ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็ประกาศปิดนะฮะไม่ให้การเดินทางของชาวจีนไปที่ต่างๆนะทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างน้อยได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเลยนะที่กระทบระยะแรกเนี่ยแล้วหวั่นอาจจะทำให้เกิดไอ้กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยก็คือไอ้คนไทยหรือคนในเมืองต่างๆเนี่ยว่าได้เห็นคนจีนเนี่ยก็มองว่าเป็นคนที่บอกเอ้ยติดโรคแพ้เชื้อหรือเปล่านะจริงๆแล้วนะสถานการณ์แม้นคนจีนจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะถือว่าอย่าไปกลัวอย่าไปหวั่นหวั่นนะเพราะโรคมันไม่ติดง่ายถึงขนาดมองตากันแล้วติดนะฮะมันต้องมีสารคัดหลั่งเราสามารถป้องกันได้ที่สำคัญนะถ้าเราป้องกันใส่หน้ากากแล้วเรายังล้างไม้แล้วมือกินช้อนกลางกินของร้อนอยู่แล้วสุขภาพแข็งแรงนะไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องตื่นตระหนกเลยนะดังนั้นเราอย่าเห็นคนจีนเป็นศัตรูเราต้องเห็นคนจีนเป็นมิตรทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะมาจากเมืองไหนนะอันนี้เรื่องแรกก่อนนะเมื่อวานเองทางการท่องเที่ยวก็รณรงค์เรื่องนี้นะมีความเป็นห่วงเป็นใยนะแล้วโลกในโซเชียลตอนนี้มันมีข่าวอย่างนี้เยอะเยอะมากเลยนะแล้วดังนั้นถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เราก็ต้องดูนะว่าในรอบ6เดือน เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ฟื้นอย่างแน่นอนนะดังนั้นนะเชื่อว่าทางรัฐบาลเองเท่าที่พูดคุยเมื่อวานเนี่ยจะต้องมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะอย่างน้อยไทยเที่ยวไทยเนี่ยต้องนำมาปัดฝุ่นแล้วก็มีมาตรการมีอะไรมากระตุ้นนะให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยอย่างร้อนแรงให้มากขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้ให้มันสามารถกระตุกเศรษฐกิจไปได้นะส่วนเรื่องการส่งออกนั่นเรื่องการสงครามการค้านะเท่าที่พูดคุยเนี่ยมันก็ยังไม่สงบนะมันยังร้อนแรงอยู่นะแต่ต้องจับตาดูนะเป็นระยะเรื่องค่าเงินบาทก็ดีขึ้นนะแต่เท่าที่พูดคุยเนี่ยทางรัฐบาลเองก็พยายามส่งสัญญาณนะไปให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะให้ดูอย่างรอบคอบแล้วก็ดูสถานการณ์นะเพราะว่าเข้าไปจัดการอย่างเยอะเกินไปเนี่ยอเมริกาเนี่ยยืนทะมึนมองอยู่เนี่ยอาจจะเข้ามาแบบตีหัวได้นะเฮ้ย อย่าไปแทรกแซงเยอะมากนะฮะค่าเงินบาทนะฮะอันนี้ก็มีส่วนนะคือพูดคุยเมื่อวานนี้กับทางอาจารย์สมคิดเนี่ยทางรัฐบาลนะก็ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ทั้งหมดแล้วนะแล้วที่สำคัญโรคแทรกเข้ามานะที่น่าเป็นห่วงอีกตัวนึงจะเกิดชัตดาวน์งบประมาณหรือเปล่าอันนี้น่ากลัวมากนะเพราะว่าเมื่อวานเองทางศาลรัฐธรรมนูญเองก็รับเรื่องไว้แล้วนะก็ต้องดูนะว่าศาลจะพิจารณาอย่างไรไม่ว่าจะออกหน้าไหนนะครับตอนนี้มันมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนนะเพราะว่าทำให้ร่างพรบงบประมาณของปี63เนี่ยล่าช้าออกไปอีกนานเลยนะฮะดังนั้นงบการลงทุนมันมีผลแน่แต่เท่าที่คุยก็บอกว่าเตรียมมาตรการรองรับตรงนี้ไปแล้วไม่ว่าทางสารมุนจะออกหน้าไหนนะฮะแล้วไอ้งบประจำนี่ก็มีมาตรการรองรับไว้แล้วนะดังนั้นงบการลงทุนงบประจำมีมาตรการรองรับไปแล้วดังนั้นยืนยันว่าไม่มีการชัตดาวน์งบประมาณนะฮะก็แต่มันก็ไม่เหมือนเท่าผ่านทั้งฉบับนะฮะตรงนี้มันกระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนดังนั้นไตรมาสแรกนี่หนักนะฮะจับสัญญาณได้เท่าที่คุยเมื่อวานนะฮะแล้วดูจากภาพรวมไปมาตรแรกนี่หนักมากนะประเทศไทยครับดังนั้นวิธีที่เราจะป้องกันตัวเองก็คือใช้จ่ายอย่างประหยัดนะจะไปบอกให้รัฐบาลช่วยยังไงก็คงช่วยไม่ได้เยอะดังนั้นเราเองเนี่ยนะเราเองท่านผู้ฟังเองนะคุณประจักษ์ผมเนี่ยก็ต้องประหยัดนะปกติไปไหนนั่งแท็กซี่ตลอดนั่งรถนั่งก็ได้นะเดินบ้านก็ได้นะต้องปรับเปลี่ยนกำลังกายนะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นโลนะกิโลนึงก็เดินออกกำลังกายนั่งก็ได้นะครับนี่แหละครับอันนี้คือไตรมาสแรกครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในมุมของคุณปรเมศซึ่งก็อยู่ในแวดวงข่าวสารมายาวนานนะฮะคราวนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงและก็จะต้องถกกันเนี่ยรวมทั้งเรื่องของการเตรียมที่จะรับมือสถาน
การณ์เพราะว่าขาส่งออกก็ฟังจากคุณปริเวศก็คือยังไม่ 100% ท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะกระเทือนอย่างน้อยก็ 5-6 เดือนแล้วเรื่องงบประมาณรายจ่ายเนี่ยอย่างน้อยก็2เดือนที่จะล่าช้าออกไปนะครับคราวนี้ผมเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีการถกมีการหาทางออกกันในงานเสวนาที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือเสวนา How to รอดอย่างไรในสถานการณ์เศรษฐกิจร้อนการเมืองแรงในงานนี้คุณประเวศในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ที่จะเข้าร่วมเนี่ยนะคุณประเวศฮะมีอะไรที่มันน่าสนใจที่คนที่เข้าไปแล้วจะได้กลับมาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจก็ดีทั้งการเมืองก็ดียังไม่รู้จะออกหน้าไหนกันแน่ครับครับนี่แหละฮะในงานนี้ถึงได้ตั้งชื่อหัวข้อนี้นะฮะรอดอย่างไรในสถานการณ์เมืองเสร็จในสถานการณ์เศรษฐกิจร้อนการเมืองแรงนะครับซึ่งงานนี้เท่าใครไปร่วมนะมีทางออกอย่างแน่นอนนะอย่างน้อยเนี่ยมีกำลังใจและไฟนะในการที่จะเดินหน้าต่อสู้กับวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าใครไปร่วมงานนะมีทางออกอย่างแน่นอนนะนี่ยังไม่เปิดเผยชื่อวิทยากรนะวิทยากรนี่นะคุณไปจ่าฮะท่านผู้ฟังฮะโอ้โหแต่ละท่านนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะอ่ะไปดูเลยนะอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรคนนี้เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีนะเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์แล้วที่สำคัญนะอาจารย์เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงนะก็จะมาส่องเลยนะความมั่นคงของโลกมันเปลี่ยนยังไงจะกระทบต่อไทยยังไงนะดูความมั่นคงในการเมืองในประเทศนะมันจะเป็นยังไงอาจจะแวะไปที่เวทีภาคใต้ด้วยนะความมั่นคงที่ภาคใต้มันเป็นอย่างไรนะและจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจยังไงนี่นะฮะทางอาจารย์ปณิธานเนี่ยก็มานะอีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะท่านผู้ฟังก็คือคุณกรจาติกะวานิชอ๋อนี่กำลังดังนะใช่ฮะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะท่านนี้นะก็แยกตัวออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์นะงานนี้นะถ้าใครเป็นแฟนคลับหรือใครอยากรู้นะคุณกรอาจจะเปิดเผยเงื่อนไขหรือชื่อพรรคก็ได้นะแต่ที่แน่คุณกรต้องส่องเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองในภาพรวมอย่างแน่นอนนะเพราะอย่างน้อยท่านอยู่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยและเป็นอดีตว่าการกระทรวงการคลังมานี่นะถือว่าไม่ธรรมดานะอีกท่านหนึ่งที่จะส่องในภาพรวมเลยฉายภาพเศรษฐกิจปี2563นะครับผู้อำนวยการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDI ก็คือดร.กิริยาเผ่าพิจิตรนะครับอันนี้จะไปฉายภาพรวมเลยแล้วไปดูเลยนะไตรมาสแรกตะกี้อย่างที่พูดกันมันหนักยังไงเดี๋ยวเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยมีงานวิจัยมีข้อมูลมาเปิดเผยในวันนั้นอย่างแน่นอนและอีกท่านนึงนะไม่พูดถึงไม่ได้เลยท่านกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทยนะครับก็คือคุณกรินทร์ การศิลป์นะฮะมาแน่นอนและอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทระหว่างประเทศนะมาอย่างยาวนานก็คือดร.ชัยยงสัจจิพานนท์อดีตเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีนะนี่มาอย่างแน่นอนเลยนะฮะวันที่1นะเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงนี่นะที่ช่อง9อสมทนะใครสะดวกไปฟังนะมีทางรอดอย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นนะครับมีทางรอดอย่างแน่นอนนะเศรษฐกิจร้อนกันเมืองแรงไปดูกันว่าวันนั้นมีทางออกยังไงผมก็จะไปด้วยนะครับผู้ฟังคุณประจักษ์นะถ้าว่างๆก็เชิญเลยนะครับครับครับคุณปรเมศก็จะไปด้วยนะฮะไปร่วมในงานนี้ด้วยคราวนี้เนี่ยถามเพิ่มเติมนิดนึงว่างานนี้เนี่ยคนจะต้องจองที่นั่งไว้หรือสมัครหรือว่าสามารถ walk in เข้าไปหรือว่ายังไงครับคุณปรเมศฮะจองที่นั่งดีกว่านะฮะเพราะว่าจะได้จัดเตรียมอาหารกาแฟไว้บริการนะถ้า walk in เข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวห้องเต็มจะเต็มแล้วไม่พอนะใช่ครับใช่ครับนะฮะนั่นแหละฮะสู้แจ้งชื่อจองเลยดีกว่าฮะเราทางเราจะได้ต้อนรับไม่ให้ขาดตกบกพร่องใดๆนะฮะถ้าไม่ได้แจ้งชื่อเนี่ยต้อนรับขาดตกบกพร่องอย่ามาว่ากันนะครับ แล้วห้องก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับห้องออดิโทเรียมชั้น6ของอสมทนะครับก็คืออาคารปฏิบัติการซึ่งอยู่ด้านหลังนะฮะคราวนี้เนี่ยฮะเราเริ่มงานตั้งแต่ช่วงประมาณสักเที่ยงกว่ามั้งผมว่าน่าจะเริ่มมีการทยอยออกกันไปรอแล้วล่ะแล้วก็จะเริ่มจริงๆเนี่ยประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนะฮะครับแล้วสิ่งที่เราจะได้นะฮะสิ่งที่เราจะได้รู้จากงานนี้อยากให้คุณปรเมศสรุป
เป็นภาพรวมอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะได้อะไรแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ต่อการเมืองแบบนี้ยังไงฮะครับคือตอนนี้หลังจากร่างพรบงบประมาณถูกแช่แข็งด้วยเทิงกฎหมายในบางเรื่องเสียบบัตรนะครับแล้วก็เกิดโรคไวรัสร้ายเข้ามาอย่างนี้นะยังไงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะเศรษฐกิจที่กำลังจะขยับเนี่ยมันก็ยังขยื่นไม่ได้เต็มที่ดังนั้นในงานนี้นะฮะมันเป็นจังหวะเหมาะเจาะพอดีเลยนะที่วิทยากรแต่ละท่านที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันคนละด้านเนี่ยจะมองในทุกมิติเลยจะมองในทุกมิติเลยมิติเศรษฐกิจมิติการเมืองมิติความมั่นคงได้ทั้งคนปฏิบัติงานจริงและทางวิชาการนะฮะนี่นะคือทุกมิติในงานนี้มีคำตอบถึงบอกว่าอยากให้ไปนะไปแล้วมันมีทางออกนะทางออกยังไงไปฟังกันเอาเองดีกว่าครับครับไปแล้วคงจะมีข้อมูลนะพี่มาประกอบช่องทางในการที่จะเอาตัวรอดหรือปรับหรือรับกับสถานการณ์นะครับนี่เป็นโครงการของบสสรุ่นที่9นะครับของสถาบันอิสระนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกเอ๊ะงานนี้เนี่ยใครจัดนะครับเป็นบสสรุ่นที่9ของสถาบันอิสระนะฮะแล้วก็มีวิทยากรอย่างที่คุณปรเมศเรียนไปเมื่อสักครู่ครับคุณกรจติกวณิชอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะดร.ชัยยงสัจจิพานนท์นะครับรวมทั้งคุณกลินสารสินและดร.กฤษยาพาวพิจิตรนะฮะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นวิทยากรระดับที่เอ่ยชื่อปั๊บเนี่ยทุกคนรู้จักเลยนะฮะงานนี้นะฮะงานนี้เรามีค่าใช้จ่ายมีอะไรไหมครับคุณปาเมธฮะเราติดต่อได้ยังไงครับใจให้พกใจไปอย่างเดียวเลยนะฮะครับพกใจไปอย่างเดียวแล้วก็จะมีทางออกสำหรับที่จะต่อสู้กับชีวิตเลยนะฮะติดต่อยังไงครับติดต่อยังไงฮะติดต่อแล้วครับผมจำเอาเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของอิสระนะครับ www.isra.to.th นะฮะอันนี้เบื้องต้นนะครับนั่นแหละใช่ฮะเออผมwww.isra.or.th ของอิสระฮะใช่ครับใช่ครับสามารถที่จะจองที่นั่งได้นะแล้วก็เห็นมีสิทธิ์รุ้นรางวัลรักกี้รอนะฮะที่พักที่จีหัวหินหัวหินรีสอร์ทแอนมอลนะฮะจำนวน10รางวัลด้วยรางวัลนี้ก็ 4,000 กว่าบาทนะฮะแต่นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับในเบื้องต้นคราวนี้ในรายละเอียดจริงๆนะฮะในช่องทางจริงๆในคำแนะนำจริงๆข้อมูลจริงๆจากบรรดาวิทยากรทั้งหลายเนี่ยก็ไปลุ้นไปรอฟังคำตอบไปสัมผัสกันเองภายในงานนะครับดีที่สุดนะฮะที่ห้องออดิโทเรียมนะครับชั้น9ของอาคารปฏิบัติการของอสพท1กุมภาพันธ์ครับงานเริ่มประมาณสักเที่ยงครึ่งก็น่าจะไปถึงแล้วก็จะเริ่มจริงๆประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะฮะอ่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณปรเมศครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาวิเคราะห์ทั้งเรื่องกรณีของโคโรนาไวรัสแล้วก็ยังเรื่องเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจนะครับเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรข้อมูลสำคัญเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องไปรับฟังนะครับขอบคุณคุณปรเมศนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณปรเมศเหล็กเพชรนะครับผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของบสส9นะฮะรุ่นที่9ของสถาบันอิสระด้วยนะครับอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในงานเสวนาที่น่าสนใจนะครับเพราะอย่างน้อยสุดในสถานการณ์แบบนี้หลายต่อหลายคนก็ห่วงหลายต่อหลายคนก็ไม่มั่นใจนะครับเศรษฐกิจจะไปอย่างไรการเมืองแบบนี้มันจะมีผลไปถึงเรื่องการเดินหน้าการขับเคลื่อนนะเราจะอยู่รอดได้อย่างไรในท่ามกลางสถานการณ์ที่ถาโถมและอย่างที่สำคัญก็คือว่าไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยฟังจากคุณปรเมศเนี่ยน่าจะมีผลกระทบไม่ต่ำกว่า 5-6 เดือนนะฮะทั้งหมดก็คือหยิบมาตกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬา CU Radio วันนี้ครับใครที่เป็นแฟนของเจ้ายีราฟน้อยนะฮะก็เป็นข่าวเศร้านะครับเพราะว่ายีราฟน้อยที่ตกจากรถนะฮะแล้วก็หากันมา2วันก็เสียชีวิตแล้วนะครับที่ในบึงของกอบัวนะฮะริมถนนนั่นเองนะครับริมถนนสาย304นะครับส่วนนักกีฬานะฮะนักกีฬาปั่นเยาวชนเกาหลีใต้นะครับที่เดินทางมาเก็บตัวที่เชียงใหม่อายุ18ปีเองนะครับเป็นแชมป์เยาวชนก็เสียชีวิตนะครับระหว่างที่ฝึกซ้อมอยู่นะครับแต่ปรากฏว่ามีรถไม่รู้แกมาจากไหนครับก็ขับรถก็ไปเฉี่ยวชนเสียชีวิตนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าเพราะว่านักปั่นจักรยานชื่อก้องโลกเนี่ยนะฮะเอาชีวิตมาทิ้งในบ้านเราดิเยอะมากแล้วนะครับท่านฟังครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีอีกกี่ศพนะฮะทั้งหมด
ก็คือหยิบมาถกยกมาคุยวันนี้ครับผมประจักษ์มงสารและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล